จ้ยหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองนี่ครับทุเรียนดินทรายนะครับข้างก็เป็นสวนยางนี่ติดห้วยนะครับเป็นสวนยาง5ปีนะครับปลูกประมาณ50ต้นกินเมื่อกี้นะครับหวานมากครับหวานแบบมันๆอร่อยครับมันไม่มีน้ำในเนื้อทุเรียนนะครับปกติถ้าสุกหล่นจะมีน้ำในเนื้อทุเรียนแต่เนี่ยดินทรายไม่มีน้ำนะครับกินเมื่อกี้ครับนี่ทุเรียนก็ยังพอมีนะครับสวนทุเรียนอยู่ตำบลรุงนะครับมีประมาณ50ต้นเป็นพันหมอนทองหมอนทองครับนี่50ต้นความอร่อยภูดินภูเขาไฟกับดินตัวนี้เท่าที่กินแล้วเทียบเคียงถ้าภูเขาไฟก็อร่อยอยู่ครับแต่นี้ผมบวกให้นิดนึงครับมันอร่อยแบบไม่มีน้ำครับอร่อยแบบมันๆอร่อยแบบแห้งๆกินเมื่อกี้นะครับลูกหล่นแต่ทุเรียนภูเขาไฟก็อันดับหนึ่งครับนี่นะครับ5ปีให้ผลผลิตดินทรายก็ปลูกได้นะครับผมดินทรายนี่ครับมาหาซื้อมาซื้อทุเรียนต้นนี้แตกออกเป็น3ยอดมีเยอะจะห้อยมันค่อยแจ้งในแจ้งมือเฮ้ยทีนี้เขมรหมดนะครับผมกันทลักศรีสะเกษนี่จะรับไปจะสองสามหมื่นจริงๆอาการห้องป้านี่สองหมื่นขึ้นแน่นี่ตัดเป็นยังไงสูบกันแค่ไหนเนาะมันสวยแห้งเลยมันเด็ดเต็มลูกปูเนาะปูแถบว่าแล้วเลยนี่ตัดนะครับข้างล่างนี่เป็นห้วยนะครับเป็นห้วยห้วยลงไปถึงหมู่บ้านผมเลยนะครับตั้งแต่บ้านรุ่งบ้านตัดทวดบ้านบนอ่าวนะครับนี่ครับใช้น้ำห้วยในการรดน้ำทุเรียนเดี๋ยวมาดูน้ำห้วยนี้น่าจะเป็นอะไรเป็นบ่อหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเนี่ยครับแต่หลักๆก็เป็นน้ำห้วยธรรมชาตินะครับปั๊มก็ขนาดใหญ่นะครับนี่ปั๊มนี่ครับเป็นห้วยนี่ต้นยางส่วนมากยางจะเต็มตั้งแต่ลำห้วยนี้ไปนะครับนี่เป็นหินนี่นะครับพอเรียกแล้วครับน้ำมีให้รดตลอดนะครับใส่แค่ไฟฟ้านะครับสวนทุเรียน50ต้นประมาณไร่เอาจ้าเนี่ยประมาณไร่ปีไร่ทุเรียน2ไร่50ต้นนะครับหมอนทองนี่สายไฟครับจริงไงเนาะได้สายยังไงจริงไง
แล้วเนี่ยไอ้เจ้าแก่กี่มึงตกฟิชชาร์ดกี่ท่าอ๋อหายบ่